ต้องบอกว่าอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นเพื่อนสนิทนะคะของพี่บอยด้วยเหมือนกันนะคะนั่นคือพี่ธัญญาธัญเรศนั่นเองค่ะหลายคนที่ติดตามข่าวนี้ก็เลยอยากรู้ว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยพี่บอยมีเจตนาหรือไม่ได้เจตนาเพราะว่าคนรอบข้างพี่บอยต่างก็พูดว่าพี่บอยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนใจเย็นไม่น่าจะลงมือทำอะไรแบบนี้ค่ะล่าสุดครับเราไปสอบถามพี่ธัญญาธัญเรศไม่รู้ว่าจะได้มีการพูดคุยกับพี่บอยหรือทราบเหตุการณ์นี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามจากพี่ธัญญากันครับก็เห็นข่าวก็ตกใจนะคะเพราะว่าเราก็รู้ว่าคุณบอยเขาไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นนะคะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงจนเราได้คุยกับคนสนิทอีกคนหนึ่งก็เลยรู้ว่ามีค่ะยังเลยค่ะใช่เพราะว่าโดยข่าวเราก็อ่านแล้วเราก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยแบบเหมือนไปร่วมมือฆ่าอะไรเงี้ยซึ่งแต่จริงแล้วเนี่ยที่เราฟังเรื่องราวมาก็คือเหมือนแบบบอยขับรถเฉยๆแล้วก็เหมือนไปปาดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ก็เลยมีการแบบอาจจะโมโหกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทางน้องที่นั่งข้างๆก็ลงไปแล้วก็ทะเลาะคุณบอยไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนนะคะเท่าที่รู้จักเนี่ยก็เป็นคนใจเย็นขี้กลัวด้วยซ้ำเหอะเราก็เลยไม่ตอนแรกก็ตกใจว่าใช่เหรอคุณบอยจะกล้าทำอะไรอย่างนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอรู้จักเพื่อนเขาว่าคุณบอยไม่ได้เป็นคนทำเราก็โอเคก็โล่งใจว่าเพื่อนเราไม่ได้ทำค่ะก็ได้คุยกับเพื่อนๆก็เลยรู้เรื่องราวว่ามันเป็นอย่างนี้ว่าคุณบอยไม่ได้เป็นคนทำหลายคนก็ตกใจเหมือนกันเลยแบบใช่ค่ะก็เหมือนเท่าที่รู้คือแบบเหมือนคุณบอยเขาก็เหมือนดื่มกันไปด้วยอ่ะแล้วเขาก็เหมือนเพื่อนลงไปมีเรื่องแล้วก็กลัวจะมาโดนลุมก็เลยขับรถหนีกลับบ้านประมาณนี้เท่าที่ทราบก็เป็นห่วงนะคะเพราะว่าเขาก็อายุก็เยอะแล้วแล้วก็เพื่อนๆก็รู้ว่าเขาไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นน่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมดวงซวยจังเลยอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกนะครับของเพื่อนสนิทอีกหนึ่งท่าน